สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะไปกันที่สำนักงานเลขาธิการครุสภาค่ะได้มีการเตรียมประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการครุสภาค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครุสภานะคะว่าที่ประชุมนั้นได้เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการครุสภาโดยตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเลขาธิการครุสภาจำนวน2ชุดชุดที่1ค่ะทำหน้าที่พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมและจัดทำประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรองเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เรียงลำดับตามอักษรให้คณะอนุกรรมการชุดที่2พิจารณาคัดกรองความรู้ความสามารถเพื่อหาผู้ที่เหมาะสมจำนวนไม่เกิน2คนเสนอต่อคณะกรรมการครุสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขาธิการส่วนรายชื่อของอนุกรรมการทั้ง2ชุดนะคะไม่มีการเปิดเผยเพราะเกรงว่าจะมีการวิ่งเต้นเพื่อการทุจริตค่ะที่2คือมติอีกอันหนึ่งคือเรื่องการรับเลขาครุสภาขั้นตอนและรายชื่อกรรมการซึ่งยังเป็นความลับแต่ว่าที่ประชุมพอใจกับกรรมการผู้ทรงทั้งหลายที่มี2ชุดเที่ยวนี้ที่ต่างจากอื่นก็คือตั้งแต่ตอนสมัครต้องมี referee คือมีบุคคลอ้างอิงมีคณะกรรมการกันกรองชุดที่1ชุดที่2เป็นสากลมากนะครับชุดที่1ก็กันกรองจากผู้สมัครทั้งหมดมาให้ชุดที่2สัมภาษณ์เป็นคณะกรรมการเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ในวงการครูเคารพนับถือกันทั้งนั้นนะครับทั้ง2ชุดเลยท่านต่อมาคือคณะกรรมการที่ว่าเนี่ยที่อาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็จะมาดูที่เขาสมัครมาทั้งหมดแล้วก็ดูตามเกณฑ์เขาจะไปตกลงกันว่าเกณฑ์เขาแล้วเขาก็เลือกไม่เกิน10คนถ้ามีกี่คนก็แต่ไม่เกิน10ส่งมาให้2 2ก็จะสัมภาษณ์ดูวิสัยทัศน์ดูทุกอย่าง2กรรมการชุด1มี7คนนะกรรมการชุด2มี5เพราะฉะนั้นเราทั้งกรองอย่างละเอียดแล้วจากนั้นก็เสนอ2คนมาให้ครุสภาเลือกงั้นหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยผมว่าสากลที่สุดแล้วล่ะกรรมการชุดหนึ่งก็ในถ้าประเทศตะวันตกเขาเรียกว่าช็อตลิสต์นะแล้วก็ชุดที่2เป็นชุดอินเทอร์วิวสำหรับตำแหน่งเลขาธิการครุสภาจะมีวาระดำรงตำแหน่ง4ปีค่ะผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาต้องเป็นผู้ที่สามารถทำงานให้แก่สำนักงานเลขาธิการครุสภาได้เต็มเวลาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ค่ะมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทโดยต้องมีปริญญาทางการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิชาชีพครูและมีผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมจรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพค่ะ